วงการงานสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับต้องบอกว่างานเนี่ยมีโชคมีลาภนะครับมีโชคลาภจากการงานก็คือมันเหมือนโชคลาภช่วยนะฮะใครทำด้านการค้าธุรกิจนะครับก็จะมีโชคมีลาภหรือว่าการค้าขายดีคล่องตัวมีกำไรนะครับส่วนคนที่ทำงานในองค์กรเป็นลูกจ้างต่างๆเนี่ยการงานก็จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายนะครับหรือแบบฟุกๆมีโชคช่วยนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยจากที่เคยเครียดเคยกังวลเนี่ยมันปล่อยวางตรงนั้นได้เยอะหรือว่าสบายใจขึ้นได้เยอะนั่นเองครับมากันที่เรื่องการเงินกันต่อเลยการเงินหมายถึงการคิดหาเงินครับการคิดหาเงินการมีช่องทางหาเงินใหม่ๆหรือว่าใช้การติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะหาเงินเข้ามารวมถึงการเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นใครทำด้านการค้าธุรกิจพวกเซลล์ค้าขายต่างๆเนี่ยก็จะหาลูกค้าได้มีเงินเข้ามาเรื่อยๆครับหรือว่ามีการตกลงติดต่อกันการค้ากันที่จะได้ซึ่งเงินเข้ามานะครับนอกจากนั้นแล้วการเดินทางก็ยังมีโชคลาภด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนก็มีทิศทางที่ดีในวันนี้ถือว่ามีโชคดีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนด้วยครับแต่ว่าไม่ควรไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรมากมายนะแบบว่าไปเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่หรือว่าไปเล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรครับมากันที่เรื่องความรักนะฮะความรักเรื่องความรักนะครับนี่ไพ่ใบนี้ความรักสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักอาจจะไม่โดดเด่นนักจะเน้นเรื่องของคนที่ช่วยเหลือปรึกษาหารือกันมากกว่าครับเช่นพบเจอกันในสถานศึกษาที่เรียนเป็นรุ่นพี่เข้ามาช่วยเหลือกันบ้างนะครับหรือว่าไปเจอกันในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษากันบ้างลักษณะนี้ครับแต่ถามว่าเป็นคนหน้าใหม่ไหมยังไม่ใช่เป็นคนหน้าเก่าๆครับที่เคยรู้จักกันมาแล้วแต่ว่าอาจจะติดต่อสื่อสารหรือว่าสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นด้วยครับสำหรับคนที่มีแฟนมีครอบครัวมีคู่รักแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยถือว่ามีความมั่นคงแน่นแฟนอาจจะได้ไปเจอครอบครัวของอีกฝ่ายก็ได้ในวันนี้ครับอาจจะมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาเกิดขึ้นครับมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยเหลือมาถามเรื่องความรักด้วยครับ